ึ๊บติ๊บอุ๊ยเข็มตำมือเสร็จฉันจนได้เจ้าหญิงออโรร่านี่เราจะไปกันจริงๆหรอใช่แล้วล่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกลัวว่าจะมีอันตรายกับองค์หญิงของพวกเราแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วนะมันจะไม่เป็นการรบกวนองค์หญิงหรอเราก็อย่าทำให้รบกวนสิเราแอบเข้าไปดูเงียบๆถ้าองค์หญิงปลอดภัยดีพวกเราก็ค่อยกลับออกมางั้นฉันว่าเรารีบไปดูกันเถอะนะฉันก็อยากไปหาองค์หญิงเหมือนกันฮะเจ้าหญิงหายไปฉันว่าเราแยกย้ายตามหาองค์หญิงกันเถอะอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้โอเคองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงเพคะองค์หญิงองค์หญิงอยู่ไหนเพคะเอ๊ะองค์หญิงทุกคนฉันเจอองค์หญิงแล้วและแล้วองค์หญิงออโรราก็ได้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเมื่อโดนเข็มของเครื่องปั่นได้ตำมือตามคำสาปของแม่มดทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากองค์หญิงโถลูกแม่ไม่น่าเลยเพคะองค์หญิงโถลูกออโรราลูกแม่ไม่น่าเลยใครกันนะที่ทำให้ลูกแม่เป็นแบบนี้ออโรราตื่นขึ้นมาคุยกับแม่สิลูกลูกเป็นอะไรไปออโรราลูกแม่ใจเย็นๆก่อนนะลูกอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้คุณจริงด้วยค่ะหม่อมฉันว่าเราอย่าเพิ่งวิตกกังวลอะไรไปเกินกว่าเหตุเลยนะคะอาจจะมีคนที่สามารถรักษาเจ้าหญิงให้หายก็ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าหญิงอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะคะฉันว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะนั่นสินะถ้าอย่างนั้นเราจะประกาศออกไปให้ทั่วเมืองว่าถ้ามีใครสามารถรักษาลูกสาวของเราได้เราจะให้รางวัลอย่างงามจนกระทั่งวันนึงเอ๊ะเจ้าเป็นใครกันแล้วเข้ามาในนี้ได้ยังไงหม่อมฉันคือเจ้าชายหม่อมฉันมาเพื่อที่จะรักษาองค์หญิงออโรราพระเจ้าค่ะเอ๊ะนี่เจ้ารักษาลูกของข้าได้อย่างนั้นเหรอหม่อมฉันจะลองรักษาเจ้าหญิงให้สุดความสามารถพระเจ้าค่ะแต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนออกไปจากห้องนี้ด้วยข้าต้องการสมาธิเอาล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราออกไปอยู่ข้างนอกกันเถอะนะเจ้าหญิงข้าขออนุญาตนะพระเจ้าค่ะฮะเจ้าหญิงฟื้นแล้วเหรอข้าดีใจจังเลยนี่เจ้าเป็นใครกันแล้วเจ้ามาจูบข้าได้ยังไงก็องค์หญิงน่ะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ขององค์หญิงก็เลยต้องหาคนให้มาช่วยรักษาข้าก็เลยจูบองค์หญิงทำให้องค์หญิงฟื้นขึ้นมาแบบนี้ยังไงล่ะนี่จะบ้าเหรอฉันแค่หลับไปเท่านั้นเองแล้วนี่เธอมาจูบฉันได้ยังไงอ้าวก็ข้าดูละครมาหลายเรื่องแล้วนะเวลาที่องค์หญิงสลบไปต้องมีเจ้าชายอย่างข้ามาจุมพิษถึงจะฟื้นขึ้นมานี่จะดูละครมากไปหรือยังไงกันฮะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ตอนเนี้ยองค์หญิงต้องแต่งงานกับข้าแล้วล่ะเพราะว่าองค์หญิงนะเป็นคนแรกที่จุมพิษกับข้าเพราะฉะนั้นองค์หญิงต้องแต่งงานกับข้าให้ถูกต้องตามประเพณีฮะอะไรนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะองค์หญิงเมื่อข้าได้เห็นองค์หญิงแวบแรกข้าก็หลงรักองค์หญิงซะแล้วแต่งงานกับข้าเถอะนะนี่มันจะง่ายแบบนี้เลยเหรอฮะถ้าอย่างนั้นก็แต่งก็แต่งค่ะและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันทั่วหน้าฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ทำให้ต้องเป็นห่วงน่ะและฉันก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ๊ะที่ดูแลฉันมาตลอดถ้าไม่มีทุกคนฉันก็คงจะไม่มีวันนี้โดยเฉพาะท่านพ่อกับท่านแม่แม่กับพ่อก็ขออวยพรให้ลูกมีความสุขมากๆนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะเพคะองค์หญิงขอบคุณมากนะจ๊ะทุกคนจูบเลย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 ต้องมานี่เร็วมีนี่ทางนี้
ดีมากเต้าหู้ทำไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ้าสายรุ้งเต้าหู้มันเชื่อฟังน้องดีหรือเปล่ามันน่ารักมากเลยค่ะพี่สายฝนแต่สายรุ้งไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงสายรุ้งไม่เคยเลี้ยงลูกหมามาก่อนมันจะเหมือนกับเจ้านมสดไหมคะสายรุ้งก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเต้าหู้และเล่นกับเต้าหู้บ่อยๆนะต้องให้อาหารเต้าหู้คอยอาบน้ำให้มันสะอาดๆนะจ๊ะทุกๆอย่างสายรุ้งต้องทำเองหมดเลยนะเรื่องนี้พี่จะไม่เข้าไปยุ่งอีกอย่างหนึ่งนะสายรุ้งน้องต้องพาเจ้าเต้าหู้น่ะไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยมันจะได้มีสุขภาพดีนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่สายฝนสายรุ้งจะทำตามที่พี่สายฝนบอกทุกอย่างเลยมีอะไรเหรอเต้าหู้มาเรียกแค่เมียขาฉันทำไมสงสัยเต้าหู้มันคงหิวข้าวแล้วล่ะน้องสายรุ้งไปหาข้าวให้มันกินสิอย่างนั้นเองหรอกเหรอคะงั้นเดี๋ยวสายรุ้งไปหาข้าวมาให้เต้าหู้กินก่อนดีกว่ารอแป๊บนึงนะเต้าหู ครั้งน่ะเดี๋ยวใส่ลุงจะอาบน้ำพร้อมกับเต้าหู้เลยแล้วกันนะคะป่ะเต้าหู้เดี๋ยวฉันจะพาแกไปอาบน้ำด้วยกันฉันจะทำให้แกหอมเชียวช่วยใดขนให้นะจ๊ะเราจะให้เต้าหู้มันนอนที่ไหนเหรอคะพี่สายฝนก็ให้มันนอนที่นอนของมันนี่แหละจ้ะพี่ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับมันมาจากคลินิกยังไงล่ะแต่หลายวันมานี้มันไม่ยอมนอนที่นอนมันเลยนะคะพี่สายฝนจะทำยังไงดีอ้าวแล้วมันไปนอนที่ไหนล่ะจ๊ะสายรุ้งอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้มันนอนกับสายลุงก็ได้จ้ะได้ด้วยหรอคะเย้ขอบคุณนะคะพี่สายฝนเต้าหู้ต่อไปแกเป็นนอนห้องฉันนะแกไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆนอนกับฉันแล้วพี่สายฝนอนุญาตแล้วเย้วันนี้แกนอนกับฉันนะเต้าหู้
ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ